เศษ18ส่วน27มีอะไรมาหาร18กับ27ได้ลงตัวมั้ยคะมีครับมีอะไรก็จะเป็นแม่3ถูกต้องพ่อ6 3 18แล้วก็3เพราะฉะนั้นต้องหารด้วย3ทั้งเศษและส่วนใช่มั้ยคะค่ะทำได้ไงอะไรนี่3 6 18 6ถูกต้องแล้วก็ได้อีก3อะไรได้27 3 3 9 9ใช่มั้ยคะเป็น6 0 9มีอะไรหามาได้อีกมั้ยมีค่ะมีค่ะจะเป็น3 2 3หาร6 3หาร6ได้2 3หาร6ได้2แล้วก็3หาร9ได้3หาร9ได้3เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2ส่วน3เศษ2ส่วน3เศษ24ส่วน40มีอะไรหารมาได้ลงตัวมั้ยคะทั้งเศษและส่วนมีครับไปพูดอะไรลืมแล้วมีอะไรคะมีอะไรหารลงตัวแม่8หาได้แม่8 8 3 24กับ8 5ครับเก่งมากเพราะฉะนั้นได้เป็น8 3 24กับ8 5 40ตรงนี้แล้วมีอะไรหาร3กับ5ได้อีกไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นตอบได้เลยค่ะมันต่ำแล้วได้เป็นเศษ3แล้วอ่ะข้อที่3ล่ะคะเศษ5ครับแม่5เก่งมากได้เศษ3ส่วน15ครับได้เป็นเศษ3ส่วน15ชรนังแล้วเศษ3ส่วน15มีอะไรหารมันได้อีกไหมไม่ค่ะได้แล้วเมื่อกี้ได้เป็น1เศษ5เศษ1ส่วน5ผมเอา7ละกันมันง่ายกว่าถามอะไรได้14มีหรือเปล่าไม่มีเออไม่มีต้องเป็นแม่อะไรเลยแม่7เลยใช่มั้ยคะแม่7กับแม่2ใช่ครับเอาแม่7เลยแม่7เศษ7ส่วน7 7หาร14ได้กี่ครั้งคะ2 7หาร14ได้2ได้2แล้ว7หาร42ได้เท่าไหร่7หาร42ได้6จะเป็น2 7 6 42ได้ได้กี่ก็จะเป็นหาร2ต่ำยังใช่มั้ยคะต้องเป็นเศษ2ส่วน6ต้องหารอีกจะเป็น1เศษ1ส่วน3อะไรหารได้อีกเศษ2ส่วน2ใช่มั้ยคะได้เท่ากับเศษ1ส่วน3อ่ะถ้าสมมุติว่าเราคล่องแล้วเศษ48ส่วน56มีอะไรมาหารมาได้คะ8ครับ8ใช่มั้ยคะ8ครับ8นี่การเขียนแบบนี้เลยลูกหนูไม่ต้องเขียนหารแล้วค่ะหนูเขียนตัดมันได้เลยตรงนี้8 6 48หนูใส่6ไว้แล้วก็8 7 56ใช่มั้ยคะครับค่ะเลยเพราะฉะนั้นหนูตอบเลยค่ะว่าเป็น7ต่อไปอะไรหารได้ลงตัวคะ7ค่ะ7 5 3 5กับ7 11เป็น77 7 35ส่วน77 7 5 3 5ใช่เท่ากี่ใช่7 5 35อ่ะ7 5 35แล้วก็7 11ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอบเศษ5ส่วน11ใช่ค่ะ